สวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันเลยนะคะในส่วนของ exercise ที่8นะคะขั้นตอนแรกนะคะทำการคลิกขวา exercise ที่8ทำการ copy นะคะแล้วก็ไปวางในส่วนของ ex นะคะ head วางได้เลยจากนั้นทำการดับเบิลคลิกนะคะเปิดในส่วนของตัวไฟล์ชิ้นงานพาร์ทตัวนี้ขึ้นมาทำการคลิกขวานะคะที่ชื่อพาร์ทด้านบนเลือกคำสั่งนะคะ speed box กด bank template กำหนดนะคะค่าชิ้นเกรดนะคะเท่ากับ 1.02% ขอลบตัวนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาสร้างนะคะในส่วนของสต็อกกันนะคะสต็อกนะคะคือเราจะสามารถสร้างในส่วนของตัวไปที่ speed box แล้วก็เลือกคำสั่งสต็อกก็ได้หรือว่าทำการสร้างนะคะในส่วนของตัว shape แล้วก็เลือกในส่วนของ encoding box ก็ได้นะคะทำการคลิกในส่วนของชิ้นงานเลือก margin นะคะก็คือกำหนดให้ทุกด้านมีขนาดทุกด้านนะคะกว้างเท่ากับ50ได้แล้วกดติ๊กถูกเลยจากนั้นไปที่ operation นะคะทำการลากในส่วนของตัวencoding นะคะมาอยู่ด้านล่างแล้วก็ดับเบิลคลิกในส่วนของตัว stock ขึ้นมาเลือกเป็น use แล้วก็ทำการเลือกในส่วนของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมานะคะหรือในส่วนของตัว coding ของเราฉะนั้นนะคะเลือกในส่วนของ entity นะคะ entity date นะคะเลือกแนวทิศทางเป็นแนวแกน z แล้วก็เลือกในส่วนของตัวPunching Edge นะคะเลือกเป็นขอบของชิ้นงานข้างจากนั้นทำการกดบวกนะคะเลือก End From Pane นะ Edge From Pane นะคะแล้วทำการกดติ๊กถูกเลยเลือกบริเวณด้านในนะคะจากนั้นก็ทำการคลิกในส่วนของขอบชิ้นงานด้านล่างกันแล้วก็เลือกในส่วนของตัวข้างๆนะคะที่เป็นเหมือนตัวจับนะคะ4ด้านนี้เลยทั้ง4ขอบได้แล้วนะคะแบ่งในส่วนของตัว Patching Edge เรียบร้อยแล้วจากนั้นกดติ๊กถูกเลยเขาจะทำการแบ่งในส่วนของสีขึ้นมาเป็นทั้งหมด3สีให้เรานะคะก็คือจะแบ่งตาม Stock แบ่งตามในส่วนของตัว Edge ตามนี้นะคะจากนั้นทำการปิดในส่วนของผิวบริเวณที่เราไม่ต้องการนะคะคือใช้คำสั่งนะคะ Shoot Off Surfaceปิดบริเวณขอบนะคะคลิกที่ขอบของตัวข้างชิ้นงานคลิกที่ขอบนะคะเลือกรูปแบบเป็นเฟซนะคะจากนั้นผิวด้านบนนะคะก็เหมือนกันทำการคลิกนะคะบริเวณที่มันเป็นแบบแนวเฟซแบบนี้นะคะพื้นผิวทำการปิดนะคะทั้งหมดของตัวชิ้นงานเลยคลิกทีละจุดนะคะแล้วก็กดโอเคไปเรื่อยๆทำการคลิกนะคะอันนี้คือเราจะติ๊กไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ติ๊กไปทีละส่วนเพราะว่าแผ่นชิ้นงานเขาจะไม่ได้เป็นผิวเดียวกันนะคะคือจะมีร่องเว้นอยู่ก็เลยจะต้องทำการนะคะคลิกในส่วนของผิวชิ้นงานเป็น4จุดแล้วก็โอเคขอบตัวนี้ของชิ้นงานด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยได้เรียบร้อยแล้วนะคะ Shoot Off Surface คือปิดบริเวณผิวชิ้นงานเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะเราจะมาสร้างในส่วนของพื้นผิวด้านบนกันโดยใช้นะคะ punching surface นะคะเลือกรูปแบบนะคะเป็นแบบพาหน้าก็คือเป็นพาหน้าก็คือในส่วนของผิวที่เป็นผิวแฟตต่างๆนะคะไม่ได้มีความโค้งอะไรเลือกในส่วนของ limit นะคะเป็น stock ทำการคลิกที่ขอบของเส้นชิ้นงานที่เป็นสีเขียวนะคะที่ขึ้นมาโอเคนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นก็มาในส่วนของตัว punching shell นะคะ
แล้วก็จะแบ่งนะคะตัวนี้คือสามารถลากนะคะแยกออกจากกันได้ว่าอยากให้เชฟไหนนะคะขึ้นด้านบนนี่ก็จะให้ลักษณะคล้ายๆกับตัวชิ้นงานพัตติ้งเชฟเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็มาในส่วนของตัวพัตติ้งเชฟก็คือแบ่งในส่วนของคอร์กาวิตี้ขึ้นมานะคะบนกับล่างอันนี้คือลากขึ้นมานะคะจะได้เหมือนในส่วนของในหนังสือจากนั้นนะคะเราได้ในส่วนของเชฟชิ้นงานและเราก็ทำการคลิกขวาในส่วนของชิ้นงานกึ่งกลางนะคะเลือกคำสั่ง show only นะคะเพื่อที่จะทำการแบ่งนะคะในส่วนของผิวชิ้นงานตัวนี้เป็น4ส่วนทำการคลิกขวาผิวด้านบนเลือกคำสั่งนะคะในส่วนของ contour เหมือนเดิมนะคะจากนั้นขอทำการเปิดในส่วนของชิ้นงานขึ้นมานะคะทำการแบ่งให้อยู่กึ่งกลางนะคะอยู่ในช่องตัวนี้ปิดออกไปนะคะจากนั้นทำการคลิกขวาที่เส้นนะคะเลือกคำสั่ง Team by Profile ทำการคลิกในส่วนของ Team by Profile เลยทำการติ๊กในส่วนของ Advanced นะคะขึ้นมา Advanced Option แล้วก็คลิกในส่วนของคลิป Trimming Size นะคะก็คือต้องการเอาในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะไว้ก็คือแค่ตัดแบ่งเขาเฉยๆนะคะแล้วก็ชิ้นงานตัวนี้ก็คือยังเอาไว้เหมือนเดิมนะคะอีกฝั่งก็เหมือนกันคลิกขวา Sketch วาดนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้จากนั้นเปิดในส่วนของตัวชิ้นงานขึ้นมาเพื่อทำการมาร์กนะคะในส่วนของตัว Punting Surface นะคะคือชิ้นงานที่นี้กดสเก็ตเลยจากนั้นคลิกขวาทีมบายโปรไฟล์นะคะคลิกในส่วนของตัวชิ้นงานเหมือนกันแล้วก็คลิกในส่วนของคลิปทิมมิ่งไซส์โอเคนะคะได้นะคะในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการนะคะคลิกขวาแล้วก็ไฮโชว์ตัวนี้ได้ว่าบริเวณชิ้นงานชิ้นนี้นะคะมีลักษณะยังไงถ้าปิดตัวนี้ไปนะคะก็สามารถนะคะเปิดในส่วนของแถบด้านล่างตัวนี้เพื่อดูในแต่ละส่วนนะคะโอเคนะคะจากนั้นในส่วนของแถบด้านล่างตัวนี้นะคะเมื่อเราโชว์คลิกขวานะคะแล้วก็โชว์ในส่วนของหน้าหลังตัวนี้จะเห็นว่าเขายังแบ่งเป็น2ชิ้นนะคะมาทั้ง2ชิ้นอยู่เราจะทำการนะคะตัดในส่วนของชิ้นงานชิ้นนี้นะคะให้เป็นแต่ละเชฟแยกกันโดยนะคะไปในส่วนของเชฟเลือกคำสั่งทิมเลือกในส่วนของเชฟชิ้นงานก่อนจากนั้นเลือกรูปแบบนะคะเป็นในส่วนของตัวเพนทิมบายเพนกดบวกกดในส่วนของแถบข้างๆนะคะขึ้นมาเลือกเป็นแอบสโตรดนะคะ x z แล้วก็คีปเหมือนเดิมนะคะคีปทิมมิ่งไซส์ก็คือแบ่งชิ้นงานเป็น2ฝั่งจากนั้นนะคะในส่วนของชิ้นงานนะคะที่แบ่งเป็น2ฝั่งนะคะเขาก็อยู่อันนี้ไฮตัวนี้ไปก่อนนะคะจะอยู่ในแถบของตัวเชฟตัวนี้นะคะอาจจะเห็นว่าเชฟเขาจะแยกออกเป็น4ส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกำหนดนะคะในส่วนของเชฟชิ้นงานชิ้นนี้นะคะไปในส่วนของเซต punching shape นะคะ cutting shape action นะคะ insert ก็คือเราจะให้ในส่วนของแถบชิ้นงาน4ชิ้นเนี่ย4ฝั่งเนี่ยค่ะเป็น insert นะคะคือกำหนดให้เป็น insert แล้ว core cavity ก็คือมีแต่บนกับล่างเท่านั้นนะคะอันนี้อ่ะทำการลากเชฟชิ้นงานขึ้นไปด้านบนเลยให้เป็น insert ตัวนี้นะคะวิดีโอหมด4ตัวเรียบร้อยนะคะตัวนี้จากนั้นในส่วนคอร์กราวิตี้นะคะเราก็จะมีแค่ด้านบนกับด้านล่างนะคะแถบที่เกินมาด้านข้างตัวนี้ก็คือ delete ได้เลยแค่บนกับล่างนะคะ delete ตัวนี้ได้เลยนะคะโอเคนะคะจะแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะมีในส่วนของตัว insert นะคะ4ตัวแล้วก็ core cavity มีแค่2ตัวก็คือบนกับล่างจากนั้นไปในส่วนของ speed นะคะเลือกคำสั่งนะคะในส่วนของ core cavity box โอเคนะคะกดโอเคได้เลย exercise ที่8เหมือนเดิมรอโปรแกรมสักครู่นะคะตัวนี้เขาจะทำการแบ่งนะคะในส่วนของชิ้นงานแยกส่วนให้เราทำการดับเบิลคลิกในส่วนของพาร์ทนะคะแต่ละส่วนขึ้นมาได้นะคะตัวนี้อ่ะก็เป็นด้านบนนะคะเขาจะเขียนเลยเป็นในส่วนของตัว core cavity นะคะคือแบ่งเป็นซ้ายขวาแยกส่วนแบบนี้นะคะสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะคะตัวไหนเป็นเชฟชิ้นงานโอเคนะคะ
ในส่วนของ exercise ที่8นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะฝากอีกนิดนึงนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง channel นะคะ YouTube ตัวนี้ด้วยนะคะ 4DCorp นะคะก็จะมีความรู้เยอะๆมากมายนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ